สวัสดีครับนี่ก็สวัสดีค่ะนี่ก็อยู่กับเพจอะไรนะฮะกองฟ้าค้าส่งค่ะกองฟ้าค้าส่งนะครับผมป้ามาละค่ะป้ามาละนะโอเคช่วยเล่าให้ฟังถึงที่มาของร้านกองฟ้าค้าส่งหน่อยได้ไหมครับกองฟ้าค้าส่งใช่ไหมคะกองฟ้าค้าส่งเนี่ยเริ่มมาจากตอนปีเศรษฐกิจ40ครับผมมาจากพิษเศรษฐกิจเลยนะพิษเศรษฐกิจแล้วทำก็เลยว่าเราทำงานประจำแล้วเราก็ตกงานปกตินี่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทำตรงนี้คือทำงานอะไรอยู่ครับอ๋อทำงานเป็นลูกน้องเขากินรายเดือนนี่แหละแล้วก็เขาคัดคนออกคัดคนออกใช่เป็นผู้โชคดีที่อยู่ในนั้นใช่ไหมครับใช่เป็นผู้โชคดีก็ตกงานไงดีมากตกงานเสร็จแล้วป้าก็เลยป้าจะต้องทำอะไรที่เป็นธุรกิจของตัวเองก็เลยมาเปิดเป็นร้านขายขนมประมาณว่าถ้าเป็นนายจ้างคงไม่ไล่ตัวเองออกใช่ไหมฮะใช่แน่นอนไม่ไล่ตัวเองแน่นอนขอบคุณครับต่อไปครับข้อที่2นะผมนะทำไมถึงชื่อก้องฟ้าค้าส่งครับทำไมถึงชื่อก้องฟ้าค้าส่งใช่ไหมครับผมเพราะว่าป้าคิดว่าเวลาที่ลูกค้าจะรู้จักเราเนี่ยครับถ้าเราไม่มีโทรศัพท์เราไม่มีไมโครโฟนก็จะไม่รู้จักครับผมสมัยก่อนเนี่ยดังที่สุดก็ตะโกนก้องฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจะมีคนตอบรับเราเหมือนกันวิธีโบราณเลยป้าก็ตะโกนไปอ่ะเพื่อที่จะให้คนเสียงดังก้องฟ้าแล้วลูกค้าก็จะได้รู้จักแล้วเราเองอ่ะเป็นคนชอบค้าส่งขายส่งก็เลยเป็นที่มาของก้องฟ้าค้าส่งโอเคครับแล้วต่อไปนะครับผมทำไมถึงเลือกขายหรือสนใจในกิจการการขายขนมอ๋อป้าเป็นคนชอบกินขนมเป็นคนชอบกินขนมเริ่มต้นจากความชอบเริ่มต้นจากความชอบแล้วก็ชอบเดินทางอ๋อโอเคครับแล้วครับต่อไปนะผมนะปัจจุบันเนี่ยร้านมีกี่สาขาครับแล้วก็มีช่องทางการขายอะไรบ้างครับออนไลน์ออฟไลน์นี่มีอะไรบ้างครับป้าเคยทำ2สาขาเสร็จแล้วไม่มีเวลาไปดูแลป้าก็เลยว่าลองทำสาขาเนี้ยให้มันแข็งแรงก่อนแล้วก็ตอนนี้ป้าก็ได้เริ่มมีขายออนไลน์ด้วยแล้วช่องทางที่ติดต่อกับป้าได้นี่ตอนนี้มีกี่ช่องทางครับก็มีโทรศัพท์มีFacebook มี TikTok นะแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยได้ข่าวว่าเร็วๆนี้ก็จะมี LINE ด้วยใช่ไหมฮะใช่จะมี LINE Official อีกโอเคครับโอเคครับแล้วก็ร้านขายขนมแบบขายส่งมีเยอะมากคิดว่าอะไรที่เราแตกต่างจากร้านอื่นครับร้านขายส่งมีเยอะมากครับหนึ่งร้านทั่วไปอย่างเงี้ยที่ขายพวกขนมแบบแนวๆเนี้ยเขาก็มีเยอะทำไมเขาต้องมาซื้อกับป้าอ๋อก็ป้ามีความรับผิดชอบไงเหมือนบางทีของแตกหรือว่าของหมดอายุบางครั้งบริษัทไม่รับผิดชอบแต่ว่าลูกค้าซื้อกับเราตลอดเราก็มีความเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เราก็สามารถที่จะคืนเงินให้เขาหักเงินให้เขาหรือว่าเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นให้เขาได้แล้วขนมส่วนใหญ่เนี่ยมาจากประเทศไหนมาจากประเทศไหนก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละเพื่อนบ้านนะครับแล้วประเทศไหนครับระบุได้ไหมเอ่ยอ๋อได้ก็จะมีมาเลเซียนะมีญี่ปุ่นมีทางยุโรปมีเยอรมันนะแล้วก็มีสินค้าโอท็อปด้วยแล้วทำไมคิดว่าสินค้าเหล่านี้ที่อยู่ด้านหลังของป้าเนี่ยทำไมคิดว่าคนไทยถึงจะชอบอ่ะอ๋อป้าก็เป็นคนไทยคนนึงป้าก็คิดว่าป้าก็น่าจะรู้จักนิสัยใจคอของคนไทยพอสมควรเพราะว่าคนอย่างป้าเนี่ยป้าก็เอาเกณฑ์ของตัวเองชอบสินค้าที่แบบว่าราคาไม่สูงมากนะแล้วก็มีความรับผิดชอบป้าจะชอบสินค้าที่มีความรับผิดชอบกับสังคมยังไงครับเหมือนยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่แบบว่ามีห่อกระดาษที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้อย่างเนี้ยที่แบบว่าเวลาเราทิ้งแล้วมันย่อยได้พวกรีไซเคิลซองอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยซองกระดาษหรืออะไรกระดาษส่วนใหญ่ใช่ใช่แล้วมันย่อยสลายได้มันก็ทำให้รู้สึกว่าเราก็ได้ช่วยโลกไปในถึงช่วยเล็กๆก็ยังดีโอเคครับเหตุผลหลักที่ทำให้ก้องฟ้าค้าส่งมีความนิยมคืออะไรครับแล้วคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งของเราเหตุผลหลักที่ทำให้ก้องฟ้าค้าส่งมีความนิยมก็คือเรามีความจริงใจใส่ใจลูกค้านั่นคือจุดแข็งอันดับต้นๆใช่จริงใจใส่ใจลูกค้านี่มาเต็มเลยโอเคนอกจากผลิตภัณฑ์แล้วนะครับคิดว่าอะไรที่เราเด่นที่สุดครับก็ส่งไวส่งไวนะพอออเดอร์มาปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้เราส่งเลยแล้วก็ราคาของเราไม่แพงรับรองว่าไม่แพงกับที่อื่นค่าขนส่งเราแค่ถูกมากค่าขนส่งเราก็ถูกมาก25 บาทครับแล้วก็ทำไมถึงเริ่มไลฟ์ขายของครับแล้วคิดว่าการไลฟ์ขายของเนี่ยช่วยให้ธุรกิจของเราเต
ติบโตขึ้นได้ยังไงครับทำไมเราถึงไลน์ขายของใช่ครับใช่ครับทำไมถึงก็มันเริ่มมาจากไอ้พิเศรษฐกิจเช่นกันพิเศรษฐกิจตอนนั้นก็พิเศรษฐกิจใช่ตอนนี้ก็พิเศรษฐกิจใช่เยอะมากเลยครับโควิดนะออกบ้านไม่ได้ไม่ได้ครับ work from home ครับผมใช่ลูกค้าที่เป็นออฟไลน์ล้มหายตายจากระเนระนาดไปหมดรถทัวร์เลิกลูกค้าที่มาจากต่างประเทศของป้าจะเป็นขายของฝากหมดเลยสถานที่ท่องเที่ยวหมดเลยโอเคแล้วร้านค้าที่ป้าส่งเขาอะครับเลิกไปก็มีเจ๊งก็มีล้มหายตายจากก็มีครับนะป้าก็ว่าเออถ้าเกิดอย่างเงี้ยป้าจะอยู่ยังไงนะแล้วป้าก็หันมามองลูกค้าก็เลิกไปหลายเจ้าทำให้ป้าคิดว่าป้าต้องทำออนไลน์ครับเพราะว่าถ้าเกิดป้าไม่ทำเนี่ยครับลูกน้องป้าคนในร้านป้าตั้งหลายชีวิตเขาพึ่งพาเราอยู่ค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถเขาก็ต้องเสียเขาก็ต้องจ่ายเรายังอดที่จะกินอาหารเรายังอดไม่ได้แล้วคนอื่นคนที่เขาอยู่ในกับเรามาตั้งแต่เราลำบากจนเราสบายแล้วตอนนี้เราก็มาลำบากอีกแล้วเราจะทิ้งเขาไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะทำออนไลน์อย่างน้อยลูกน้องป้าก็ไม่ตกงานโอเคครับ